อ่ะโอเคครับผมสวัสดีฮะเร็วนิดนึงนะครับผมจะให้พวกคุณดูอันนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับตีห้าในโลกมนุษย์นะครับอ่ะนะครับผมจะมาสอนวิธีการหาไข่หมุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการในร้านค้าแบบมากขึ้นนะครับทำให้มันได้เยอะขึ้นนะครับผมจะให้คุณดูก่อนอันนี้เนี่ยมันติดคูลดาวน์อยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเป็นของใหม่ในอีก4 ชั่วโมงถูกไหมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออีกประมาณ30 วินาทีจะตีห้ามันมีจะเรียกว่าบั๊กก็ได้นะผมเรียกมันว่าบั๊กแล้วกันนะครับก็คือร้านค้าเนี่ยจะรีเฟรชนะครับไม่ได้เปลี่ยนของนะแค่รีเฟรชของให้ซื้อได้อีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าอันนี้เนี่ยเป็นของที่ร้านค้าเปลี่ยนมาตอน3 ทุ่มถูกไหมเราก็ซื้อไปครั้งหนึ่งเหมือนผมเนี่ยตอนนี้ผมซื้อไข่ตอน3 ทุ่มกว่าๆผมซื้อไข่ไปซื้อกุญแจซื้อทางด้านของตั๋วกาชาไปแล้วผมก็มารอที่จริงไม่ต้องตีห้าก็ได้นะครับแบบยังไงก็ได้อะแต่ก่อน9 โมงเช้านะครับก่อนที่ร้านค้าเราเนี่ยจะรีในอีก4 ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยตอนเนี้ยมันตีห้าแล้วนะครับเรามาเช็คร้านค้าอีกทีหนึ่งมันยังไม่รีเราออกเข้าเกมใหม่นะครับผมเนี่ยฮะร้านค้าก็จะเป็นของเดิมนะครับผมของไม่เปลี่ยนแต่ซื้อได้อีกรอบหนึ่งมันเป็นวิธีการหาไข่หมุนที่แบบผมว่ามันดีกว่าคุณไปเสียเงินโลเยอะๆนะฮะคือไม่ต้องมาซื้อตอนตีห้าก็ได้นะครับแต่ต้องซื้อก่อน9 โมงเช้าเนื้อไหมนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเรียกได้ว่าผมว่าทริคนี้เนี่ยคือที่จริงเนี่ยจะบอกว่าผมรู้นานแล้วก็ใช่นะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยขาดแคลนไข่หมุนว่างั้นเถอะแต่ว่าก็อ่ะนึกออกนะครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็โอเคทำคลิปนี้นะครับออกมาให้ท่านผู้ชมได้รู้ไปพร้อมกันว่ามันมีทริคนี้อยู่นะนะครับแล้วคุณก็ควรใช้ด้วยทริคนี้เพราะว่ามันผมว่ามันดีมากนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็คือร้านค้าเนี่ยมันจะรีเฟรชอัตโนมัตินะครับตอน3 ทุ่มแล้วก็จะเป็นของชิ้นเดิมตั้งแต่3 ทุ่มถึง9 โมงเช้านะครับถ้าในช่วงเวลาตรงนี้3 ทุ่มถึง9 โมงเช้าเราซื้ออะไรไปในร้านค้าก็แล้วแต่นะครับพอช่วงตีห้าเราออกเกมเข้าใหม่ร้านค้าจะซื้อได้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมทำในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวผมตีบอลแล้วก็เอ๊ะไม่ต้องแล้วนี่ผมเปิดกาชาได้แล้วนะครับมาขอเดคูล่านะครับผมขอเปิดกาชาเดคูล่ามาหมาบเข้าให้โอ้โหไข่ขาวก็ยังดีนะครับผมโอ้เดี๋ยวไม่ได้เดคูล่าเสียใจนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับตันไทยแลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม